ต่อไปเราจะเหลือเจดีย์อีก2รูปแบบที่จะไปดูกันว่าอิฐได้ถูกนำมาก่อเป็นเจดีย์ที่สวยงามแบบใดบ้างตอนนี้เราอยู่อีกวัดอีกที่หนึ่งซึ่งจะมีรูปทรงเจดีย์แตกต่างกับที่เราไปเดินดูกันมาแล้วนะรู้ไหมว่าเราอยู่วัดอะไรเราอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรใช่ไปข้างหน้าเขาบอกเป็นวัดที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานเลยก็ว่าได้เพราะว่าวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดของหลวงหรือเป็นวัดของกษัตริย์จะเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เป็นวัดที่อยู่ในวังหรอใช่วัดที่อยู่ในวังเดิมพื้นที่ของวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยก็คือวังพระราชวังเก่าที่คือสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองมาสร้างวังตรงนี้ในวัดพระศรีแต่ว่าเมื่อพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ก็ทรงพระราชทานพื้นที่นี้สร้างเป็นวัดขึ้นมาตอนนี้เราก็มาถึงเจดีย์ประธานของวัดพระศรีสันเพชรซึ่งจะเป็นเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งแตกต่างกับเจดีย์ทรงปางแบบแรกที่เราไปดูเจดีย์แบบนี้เรียกว่าเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาที่จะบอกเจดีย์ทรงลังกาเขาบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกาเพราะว่าพุทธศาสนาของเราอะมาจากศรีเรามาจากศรีลังกาเพราะฉะนั้นแล้วเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ทรงระฆังทรงลังกาเนี่ยก็เข้ามาพร้อมพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้เข้ามาแต่หลักธรรมความสอนสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและนำคำร้อยอย่างหนึ่งก็คือเจดีย์ทรงระฆังเองซึ่งเจดีย์ประธานของวัดพระศรีสันเพชรนี่จะมีความพิเศษต่างจากที่วัดอื่นวัดอื่นจะมีเจดีย์ประธานแค่องค์เดียวแต่วัดพระศรีสันเพชรมีทั้งหมด3องค์ก็นี่เลย3องค์ที่เห็นเลย1 2 3ตอนนี้เรามาสู่เจดีย์ระดับที่3รูปแบบที่3ที่เราจะพามาดูเรียกว่าเจดีย์ย่อมุมไม้นักวิชาการบางท่านก็เรียกเพิ่มมุมเพราะมีมุมที่เพิ่มขึ้นมามันจะมีความพิเศษยังไงพิเศษยังไงหรอคือเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะการผสมผสานรูปแบบ2เจดีย์แรกที่เราไปดูกันเจดีย์แรกคือเจดีย์ทรงปรางใช่เจดีย์ที่2คือเจดีย์ทรงระฆังถูกต้องแล้วเจดีย์ที่3คือเอาปรางกับระฆังมาผสมกันใช่เป็นเจดีย์ย่อมุมหรือเพิ่มมุมก็ไม่ผิดเจดีย์นี้มีชื่อว่าเจดีย์ศรีสุริโยไทยความเป็นมาของเจดีย์นี้คือเป็นเจดีย์ที่พระมหาจักรพรรดิสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมเหสีขององค์คือสมเด็จพระศรีสุริโยไทยคือที่นี่ตอนพระศรีสุริโยไทยสวรรคตก็เป็นที่พระราชทานเพลิงศพที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยสร้างเจดีย์ไว้ตรงที่พระราชเพลิงศพเพื่อเป็นการรำลึกถึงคล้ายๆกับทัชมาฮาลประมาณนั้นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักแล้วรู้เปล่าทำไมถึงเรียกเจดีย์ย่อมุมมา12เพราะว่ามีไม้12อันเอามาย่อใช่เพราะว่าไม้เป็นแบบเป็นสับงานช่างที่เรียกว่าเพิ่มมุมหรือย่อมุมก็ว่าตรงมุมขององค์เจดีย์จะมีมุมที่เพิ่มขึ้นมาหรือย่อเข้าไปด้วยการที่มันย่อเข้าไปเป็นช่องแล้วองค์นี้ก็เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12เอิ้นลองรับดีว่าจะได้12มุมไหมอันนี้นะคะ1 2 3 4 5 4ด้าน20มากมันไม่ได้12อ่ะลองนับใหม่ลองนับให้ได้12 1 2 3 3 4 12ได้คือนึกภาพก่อนว่าสมมุติถ้าเจดีย์นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนที่ย่อลงไปก็คือส่วนที่เป็นมุมมีการตัดเป็นรูป90องศาเข้าไปย่อไปมุมละ3ด้านเจดีย์มี4ด้านก็12ตอนแรกที่บอกว่าเป็นการผสมของเจดีย์2รูปแบบที่เป็นเจดีย์ทรงปางกับเจดีย์ทรงระฆังคือส่วนฐานที่เป็นสีขาวขององค์เจดีย์จะคล้ายๆฐานเจดีย์ทรงปางส่วนบอดี้เจดีย์ขึ้นไปถึงยอดเนี่ยจะเป็นองค์ระฆังก็คือเขาจะเป็นระฆังแต่ว่าเขามีส่วนย่อถูกต้องก็เลยจะไม่กลมใช่เลยก็เลยเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์ย่อมุมตอนนี้เราได้อยู่หน้าทางเข้าพระราชวังโบราณแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าอิฐถูกใช้สร้างพระราชวังโบราณยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปเลยครับข้างหน้าจะเป็นอาคารการเรียนรู้ทางวิทยาเขาได้สร้างโมเดลจำลองไว้เป็นแผ่นผังพระราชวังโบราณอย่างสมบูรณ์จำลองว่าพระราชวังสมัยนั้นเป็นยังไงใช่จำลองว่าพระราชวังสมัยนั้นรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็สัดส่วนเป็นยังไงแล้วก็มีระบุด้วยว่าแต่ละวังแต่ละอาคารมีชื่ออะไรบ้างนี่คือวังทั้งหมดเลยใช่ผังจำลองวังถ้าเราเทียบดูจากของจริงแล้วเราจะรู้ว่า
อลังการมากกว้างมากทำไมมันถึงเหลือแต่ฐานส่วนหนึ่งอาจจะเสียหายหนักหลังจากกรุงแตกปี2300เพราะว่าอิฐที่ใช้ก่อสร้างราชวังเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกก่อเป็นชั้นฐานแล้วก็ตัวอาคารบางส่วนคงเสียหายจากถูกปูนใหญ่ถูกไฟไหม้อะไรอย่างนี้แต่ที่เสียหายหนักก็เพราะว่าตัวอาคารตั้งแต่ประมาณสักหลังคาอะไรอย่างเงี้ยจะสร้างจากมาพอถูกไฟไหม้หน่อยก็เรียบร้อยที่เรายืนอยู่นี้ก็คือตัวเขตพระราชฐานชั้นนอกเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูที่จะเข้าไปสู่เขตพระราชฐานชั้นกลางข้างในก็จะเป็นซากอาคารโบราณสถานเดิมซึ่งตอนนี้ข้างในก็เหมือนกับข้างนอกนะคะคือจะเป็นฐานอิฐเหมือนกันเหลือแต่ฐานอิฐอย่างเดียวฐานอิฐเหมือนกันแต่ถ้าจินตนาการดูจากความกว้างที่เราเดินมั่วมาแล้วก็ฐานอิฐใหญ่ๆที่เห็นน่ะมันกว้างแล้วใหญ่มากเราเห็นแค่แผ่นผังที่ทางอุทยานจำลองไว้ก็แบบอลังการมาก200ไร่ใช่ไหมก็นี่แหละครับเป็นที่สุดท้ายที่เราจะมาดูในตอนที่2ของเราในตอนที่2นี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าจากอิฐก้อนเล็กได้ถูกเอาไปสร้างเป็นสถานที่ซึ่งก็คือวัดและวังเราจะพบกับวัดและโบราณสถานมากมายหลายร้อยแห่งซึ่งสิ่งก่อสร้างแต่ละแห่งก็มีขนาดใหญ่มากต้องใช้แรงงานคนมาสร้างสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีมากมายช่วยสะท้อนเห็นว่าอยุธยานั้นเป็นสังคมที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนักประวัติศาสตร์ได้ประมาณจำนวนประชากรของอยุธยาว่าน่าจะมีราวๆ 150,000 ถึง 200,000 คนโดยคำนวณจากแผนที่และบันทึกของชาวต่างชาติแล้วก็ใหม่ตอนหน้าครับอิฐกับศิลปกรรมตะวันตกสำหรับในตอนที่2เราก็ได้ไปดูกันแล้วว่าอิฐใช้ก่อสร้างวัดและวังมีลักษณะอย่างไรส่วนฟุตฟินในตอนต่อไปเราจะไปดูกันว่าอิฐที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกจะถูกสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรกับฟุตฟินในตอนที่3ที่มีชื่อว่าอิฐกับศิลปกรรมตะวันตก